ช็อกเลยไปเดินเทีเ่ยวห้างปปรรพสินค้าอยู่ดีๆก็ไปจอดรถอะประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วยังไงค่าจอดรถมันไม่น่าจะขนาดนี้เขาออกมาเขาช็อกนอนไม่หลับเลยเพราะว่าค่าจอดรถเกือบ3ามหมื่นเอาจอดกี่ชั่วโมงก่อนเขาบอกว่าเขาไปจอดสองชั่วโมงแต่โดนเรียกเก็บไปเกือบ3ามหมื่นคุณผู้ชม,มเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเนี่ยอ่ะเขาก็โพสต์ลงไปใน f เฟซ o o ๊กนะเขาบอกว่าโอ้โหอึ้งมากเลย กลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคก็ไปโพสต์ลงในกลุ่มนี้เนาะ,ะก็เล่าบอกว่าเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเขาเนี่ยไปจอดรถที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่กลางกรุงเทพจอดนานเกือบ2ชั่วโมงเอ๊ทำธุระเรียบร้อยก็ขับออกมาจากห้างตามปกติแต่ว่าวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาบาังเอิญเข้าไปในแอปพลิเคชันของห้างไปพบข้อความเขียนเอาไว้ชัดเจนบอกว่าค้างค่าที่จอดรถยอดเนี่ย 2 9 5 0 0บาททั้งๆที่รถเขาก็จอดอยู่ที่บ้านคุณผู้ชมย้ำอีกทีนะไปที่ห้างแล้วจอดรถเนี่ย27กันยาแต่มาดูในแอปของห้างเนี่ย22ตุลาแล้วนะแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่จอดไป2ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นการจอดฟรีด้วยนะยังไม่เก็บเงินคือตอนที่เขาออกจากห้างไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไอ้ไม้ก้นเนี่ยมันก็เปิดปกติไงคุณได้รับสิทธิ์ในการจอดฟรีไม่ต้องเสียค่าค่าจอดค่ะทีนี้มันเหมือนกับว่า ผมสันนิษฐานะะนะอาจจะเป็นลักษณะว่ารถเนี่ยออกจากห้างไปแล้วแต่ว่าเหมือนกับ,บ,บเวลาที่บันทึกไว้ในระบบอ่ะ,ะบบมันยังไม่บันทึกว่ารถออกไปไงมันก็เลยยาวเลยนะครับงานนี้ชาวเน็ตก็แนะนําว่าติดต่อทางห้างว่าระบบอาจจะมีปัญหาหรืออะไรต่างๆนานาครับนะแล้วก็บางคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีใครสวรมทะเบียนรถหรือเปล่าเออ,เอ,อแนะนําติดต่อทางห้างก่อนเลยด่วนที่สุดนะครับค่าพโพสยังไงฮะเปิดใจกับทีมข่าวเปิดใจกับน้องไมล์บอกว่าปัจจุบันเนี่ย แอปเนี่ยระบุว่าตนเนี่ยจอดรถนานกว่าเจ็ดร้อยชั่วโมงคือถ้าเกิดคิดเป็นเงินเนี่ยมันสา5 5 0ืสาห้าห้าสบบาทเขา้าไปแล้วลมันยังลัน <ไป S 2> ต่อมันยังลันต่อไปต่อเรื่อยๆออมันยังไม่หยุดหย่อนนะซึ่งตนก็ไม่กังวลน,นะว่าหากทางห้างจะเรียกเก็บค่าจอดนะตามยอดที่ปรากฏในแอปอเพราะเชื่อเหลือเกินว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยคงจับภาพตอนที่ตนเนี่ยขับออกมาจากห้างได้อย่างแน่นอนแต่ว่าเออเขาก็บอกว่า กลัวก็แต่จะมีคนไม่ฉงนใจแล้วก็หลงจ่ายเงินโดยที่ไม่จําเป็นอ๋อมีบางคนที่แบบไปเปิดดูแอปแล้วโอ้ยฉันค้างจริงใจตกใจแล้วตกใจก็สแกนจ่ายไปเงแต่มันยอดมันเยอะไงเออทุกคนตอจ่ายหลอกความจริงก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้จอดค้างแบบเป็นแรมเดือนขนาดนั้น700ชั่วโมงเออผมว่าพิสูจน์กันได้อยู่แหละนะฮะทาง้างก็น่าจะเก็บไฟล์กล้องวงจรปิดเอาไว้อยู่นะครับค่ะ